ทีนี้เมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเหมือนกันนะที่มีสสพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครท่านหนึ่งนะครับที่ลงโฆษณาเอาไว้เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนที่ระบุว่าตัวเธอเองเนี่ยนะครับเป็นคนได้โควต้ามาเป็นโควต้าของโควต้าของสสก็เลยมีประเด็นว่าเอ๊ะไม่เห็นสสคนอื่นเขาโพสต์แบบนี้เลยนะมีวัคซีนโควต้าสสด้วยหรือเห็นแต่มีแต่โควต้าของหน่วยงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีคำถามมากมายนะครับว่าเอ๊ะแล้วไปฉีดที่สภาด้วยคุณอันธิยาคนก็เลยงงเอ๊ะทำไมถ้าสภาเนี่ยมันก็ต้องแบบประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางหรือว่ารัฐสภาเชิญประชาชนมาฉีดใช่ไหมแต่เนี่ยอ่านแบบนี้เหมือนกับว่าสสท่านนี้เนี่ยไปหาวัคซีนมาเองค่ะนะหรือจ่ายเงินเองซื้อวัคซีนอะไรหรือเปล่าคนก็ตีความไปต่างๆนานาแต่มาฉีดที่รัฐสภาแต่มาฉีดที่รัฐสภาอันนี้งงใหญ่เลยก็เลยมีความสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วรัฐสภารู้เรื่องเอ๊ะหรือว่ารัฐสภาเขามีโครงการฉีดอยู่แล้วแต่สสทั้งสภาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมีสสคนเดียวคนเดียวอะไรแบบนี้นะเริ่มมีความชัดเจนค่ะนะครับทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับนางพรพิษเพชรเจริญนะครับก็พูดถึงกรณีที่รัฐสภาเนี่ยเปิดให้มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อบูสเตอร์เข็มที่3ให้กับบุคลากรภายในรัฐสภาคือถ้าฟังปุ๊บจะนึกภาพเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาเขามีโครงการแต่เป็นการฉีดให้กับบุคลากรคือใครบ้างสสสวเจ้าหน้าที่ข้าราชการสื่อมวลชนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดสภาไงคน 4-500 คนจะต้องมาประชุมกันต้องนักข่าวทีมงานอะไรอีกเนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันะนะก็เป็นเรื่องปกติที่สภาเขาก็ติดต่อไปยังกรมควบคุมโรคขอวัคซีนมาฉีดตามแผนแบบเนี้ยคือไม่ได้มีให้ประชาชนทั่วไปไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะครับก็โดยบอกว่าสำนักเลขาธิการสภาเนี่ยประสานไปยังกรมควบคุมโรคขอวัคซีนจำนวน 5,000 โดสฉีดให้กับบุคคลในวงงานรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหลังฉีดเข็ม1และเข็ม2ไปแล้วนะครับเข็ม1ก็คุณวิโรจน์อะไรเนี่ยนะที่เนี่ยไปฉีดกันก่อนเพื่อนเลยเนี่ยนะอันนั้นคือฉีดไปแล้วนี่ประฉีดเพื่อเข็ม3นะทีนี้ทางเลขาสภาก็บอกว่าในเวลานี้คนในวงงานของรัฐสภาที่ยังไม่ได้รับการฉีดต้องได้รับการบูสต์เข็ม3เพื่อให้เข้มแข็งเพียงพอรองรับการทำงานนะครับแต่ว่าเรื่องของการฉีดเนี่ยนะครับอาจจะมีวัคซีนที่เหลือจึงนำมาฉีดให้ต่อเนื่องแต่อาจจะมีสสไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ให้มาฉีดวัคซีนที่สภาคือหลักเนี่ยเขาฉีดคนที่เกี่ยวข้องในวงการสภาสสสวเจ้าหน้าที่ข้าราชการสื่อมวลชนทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสสเขาจะตีความมันคงมีของเหลือมั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่เขาบอกเป็นโควต้าของเขาเลยนะคะคือประเด็นเรื่องที่บอกว่าเป็นโควต้านี่แหละนะครับเดี๋ยวไปฟังการอธิบายเรื่องนี้จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณพรพิษเพชรเจริญนะฮะในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราได้ดำเนินการบูสต์เข็ม3ให้กับบุคคลที่เราได้กล่าวเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่12 14 15ตุลาที่ผ่านมาแล้ววันที่19เนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะก็คือมาจัดฉีดวัคซีนเข็ม3ให้ก็คือจำนวนอันนั้นก็คือจำนวนคือในเบื้องต้นเนี่ยคือในทุกวันที่เราจัดเนี่ยวันละ500ค่ะแล้ววันที่19นี่คือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็คือมาฉีดให้เราก็คือจำนวน 2,000 โดสเพราะนั้นก็คือวัคซีนที่เหลือเนี่ยก็คือเราก็คือเรามาจัดการที่จะมาฉีดต่อเนื่องคือวันที่26 27 28ก็คือจัดให้กับบุคคลในวงงานแล้วก็อาจจะมีท่านสมาชิกอาจจะไปเผยแพร่ต่อว่ามีประชาชนทั่วไปใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ให้มาฉีดวัคซีนที่สภาซึ่งณเวลานี้ก็คือเราทราบว่ามีประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเข็มแรกก็เข้ามาฉีดวัคซีนที่สภาคือท่านเลขาสภาเนี่ยท่านก็พูดหนึ่งพูดท้าความให้เห็นว่าเรื่องแผนการฉีดวัคซีนของสภามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วได้วัคซีนมาเท่านี้คือถ้าฟังเราจะเห็นเลยว่านี่ท่านพูดแบบเบาๆนะคืออาจจะแบบก็พูดหลักการทั่วไปว่าเขาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะแต่มีบางท่านเนี่ยก็ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้ามาประชาชนบางคนยังไม่ได้ฉีดเลยอะไรทำนองนี้แต่ไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างเงี้ยคืออาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าทำไมล่ะ
สภาละเลยประชาชนหรอไม่เห็นความสำคัญของประชาชนหรืออย่างไรคนต้องเท่ากันคนต้องเท่ากันทำไมอ่ะมีฉีดให้สสสวเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนล่ะทำไมถึงไม่จัดก็จัดให้ไปฉีดที่สภาซะเลยสิ